โลกกับกรรมฐานจากหนังสือเรื่องของลมของท่านพ่อลีธรรมทะโรวัดอโศการามเสียงอ่านโดยปารเมศกิตติกีรวัตรในคนคนหนึ่งมีทั้งวิชาและอวิชาเหมือนนายแพทย์ที่เรียนรู้โรคต่างๆโรคใดที่ได้ศึกษามาแล้วก็รู้ได้ในโรคนั้นแต่โรคใดที่ไม่ได้เรียนก็หามีความรู้ในโรคนั้นๆไม่คนเราก็มีทั้งมืดทั้งสว่างความมืดคืออวิชชาความสว่างก็คือวิชาสิ่งใดที่เป็นความรู้แล้วสิ่งนั้นก็เป็นวิชาเรื่องของโลกมีความเป็นไปได้ด้วยความหมุนเวียนเหมือนวงจักรฉะนั้นคนเราซึ่งอาศัยอยู่ในโลกจึงมีทั้งสุขและทุกข์เป็นไปตามอาการของโลกคือสังสารจักรตราบใดที่คนเราหมุนไปถูกวงทุกข์ก็รู้สึกว่าโลกนี้ช่างแคบเสียเหลือเกินถ้าคราวใดหมุนไปถูกวงสุขก็รู้สึกว่าโลกนี้กว้างขวางสดชื่นเป็นที่น่าอยู่อย่างยิ่งที่เป็นดังนี้ก็เพราะตัวเราไปหมุนตามโลกจึงยังไม่รู้จักโลกที่แท้จริงถ้าเราหยุดหมุนเมื่อไหร่เราก็จะรู้จักธรรมดาของโลกและรู้จักความเป็นจริงของธรรมขณะใดที่เราวิ่งไปตามโลกเราจะมองไม่เห็นโลกได้ถนัดฉะนั้นเราจำต้องหยุดวิ่งเสียก่อนแล้วเราจะมองเห็นโลกได้ชัดเจนเมื่อโลกก็หมุนและเราก็หมุนด้วยอย่างนี้จะมองเห็นกันอย่างไรเปรียบเหมือนคนวิ่งกับคนวิ่งย่อมยากที่จะมองเห็นหน้ากันได้เราหยุดไม่วิ่งแต่เขาวิ่งก็ยังพอมองเห็นกันบ้างแต่ไม่ชัดเจนถ้าสองคนต่างวิ่งแล้วก็ยิ่งไม่แลเห็นกันเลยตัวอย่างเช่นเรานั่งหรือยืนอยู่เฉยๆมีคนคนหนึ่งแอบวิ่งมาตีหัวเราแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างนี้เราก็จับตัวได้ยากฉะนั้นถ้าเราหมุนหรือแทรกแซงในความหมุนของโลกเราก็ยิ่งไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยในทางธรรมท่านจึงสอนให้เราเป็นผู้หยุดหมุนสังสารจักรเพื่อจะได้ทราบโลกแจ้งชัดใบพัดเครื่องบินหรือใบจักรใดๆก็ตามเมื่อยังหมุนอยู่เราจะมองไม่เห็นว่าใบพัดนั้นรูปร่างลักษณะอย่างไรและมีกี่ใบพัดหรือใบจักรนั้นมีความหยาบละเอียดอย่างใดถ้ายิ่งหมุนเร็วเราก็ยิ่งไม่เห็นรูปร่างอะไรเลยต่อเมื่อหมุนช้าลงหรือหยุดหมุนแล้วเราจึงมองเห็นได้ถนัดชัดเจนว่ารูปร่างของมันเป็นอย่างไรนี่เป็นข้อเปรียบเทียบอย่างหนึ่งในการหมุนตามกระแสของโลกโลกีซึ่งเป็นโอกาสโลกกับตัวเราที่อาศัยอยู่กับพื้นโลกโอกาสโลกได้แก่พื้นแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่ส่วนมนุษย์โลกนั้นได้แก่ตัวของเรานี้คือกายและจิตซึ่งมันก็เป็นคนละอย่างไม่เหมือนกันแต่ก็ต้องอาศัยกันอยู่เหมือนโลกกับคนซึ่งเป็นคนละอย่างแต่ต้องอาศัยกันอยู่มีกายแต่ไม่มีจิตก็ไม่ได้เพราะจะทำสิ่งต่างๆย่อมไม่สำเร็จมีจิตแล้วไม่มีกายก็ไม่ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นดวงจิตจึงเปรียบเสมือนคนที่อาศัยโลกดวงจิตเป็นนายช่างส่วนกายเป็นจิตกรรมจิตเป็นผู้สร้างรูปหรือสร้างโลกถ้าดวงจิตเข้าไปสู่ภวังค์ที่ดีก็สร้างรูปได้สมบูรณ์แล้วกายนั้นก็เจริญขึ้นด้วยภาวะของมันเองบ้างด้วยการตกแต่งของดวงจิตบ้างเหมือนพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเดิมทีมารดาก็กินอาหารไปบำรุงเลี้ยงทารกในครรภ์ก่อนแล้วทารกนั้นก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเด็กจนโตเป็นผู้ใหญ่ต่อมาทารกนั้นทีแรกก็มีแต่กุศลจิตอกุศลจิตแต่ไม่มีกุศลกรรมอกุศลกรรมบ้างคือมีกรรมขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผลของกรรมดีและกรรมชั่วมันก็แข่งกันเจริญขึ้นแล้วก็ชักดึงบุคคลนั้นๆไปในทางบุญและบาปถ้าใครศึกษาในทางธรรมท่านจึงกล่าวว่าอเสวนาจะพาลานัง
ปันทิตานันจะเสวนาถ้าจิตไปทางใดกรรมก็ดึงไปทางนั้นฉะนั้นคนคนหนึ่งจึงมีหลายใจบางทีก็ไปอยู่กับโจรกับบัณฑิตกับคนพาลกรรมจึงดึงชักเขยือกันไปกันมาบางทีขณะที่กำลังทำความชั่วอยู่ก็ไม่ไหวคิดในทางดีบางทีกำลังทำความดีอยู่ก็ไม่ไหวที่จะคิดชั่วแต่ความคิดที่ดีมักจะมีกำลังน้อยต้านทานความคิดด้านชั่วไม่ไหวก็ต้องล้มไปในทางชั่วเสียโดยมากโลกเป็นของกว้างขวางและหมุนอยู่เสมอยากที่จะมองเห็นได้ง่ายท่านจึงสอนให้เราหยุดหมุนตามโลกให้มองแต่ตัวของเราอย่างเดียวแล้วเราก็จะมองเห็นโลกได้ตัวของเรานี้เป็นของเล็กน้อยเพียงยาววาหนาคืบกว้างศอกทำมาเท่านั้นเสียก็แต่พุงมันใหญ่กินเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มจักพอหมายถึงความโลภแห่งดวงจิตของคนเราเหตุนั้นจึงทำให้เกิดความทุกข์เพราะความไม่พอความอยากความหิวกระหายการที่จะมองดูตัวของเราหรือมองให้เห็นโลกนั้นท่านสอนให้สำรวจตัวเราเองตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเหมือนกับการปลูกต้นไม้เราจะต้องสำรวจตั้งแต่พื้นดินขึ้นมาจนถึงยอดของต้นไม้พื้นดินนั้นก็ได้แก่อาชีวะปริสุทธิศีลให้สำรวจดูว่าพื้นดินนั้นมีตัวปลวกดินหุ่นหรือสัตว์อะไรหรือเปล่าที่มันจะเป็นศัตรูมาทำลายรากต้นไม้ของเราให้เสียไปแล้วก็จะต้องคอยดูใส่ปุ๋ยให้พอดีพอควรไม่มากเกินไปน้อยเกินไปให้เลี้ยงปริมาณตัวให้ถูกต้องเช่นศีล5จะต้องรักษาให้บริสุทธิ์อย่างไรศีล8ศีล10ศีล227จะต้องรักษาให้บริสุทธิ์อย่างไรข้อใดผิดไม่ควรทำข้อใดถูกควรทำอย่างนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะตัวเรานั้นถ้าบำรุงความสุขมากเกินไปมันมักใคร่เกินความดีเหมือนต้นไม้บางต้นที่งามมากๆกิ่งก้านใหญ่โตสาขาใบเขียวชอุ่มแต่มักไม่ใคร่จะมีผลเหมือนคนที่กินมากนอนมากกังวลแต่เรื่องการกินการนอนร่างกายมันก็จะอ้วนใหญ่เหมือนต้นไม้ที่มีลำต้นใหญ่ใบใหญ่กิ่งใหญ่แต่ผลไม่มีคือไม่ค่อยจะตกคนเราถ้าร่างกายสมบูรณ์ด้วยอาหารมากนักจะมานั่งฟังเทศหรือนั่งสมาธิก็มักจะโงกง่วงเพราะสมบูรณ์มากเกินไปนั่งนานก็อึดอัดฟังเทศก็ไม่รู้เรื่องเพราะง่วงเสียความดีของตนเองคนบำรุงตัวมากเกินไปมักเกิดความเกียจคร้านมักง่ายและติดสุขทำสมาธิก็มึนชาเหน็ดเหนื่อยง่วงงุนฉะนั้นท่านจึงสอนให้รักษาอุโบสถรับศีล8เสียเป็นมัชฌิมาปฏิปทากินอาหารแต่เพียงครึ่งวันครึ่งท้องก็พอแล้วเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตาไม่ต้องเก็บกักตุนไม่ต้องเผื่อมื้อเย็นกินแต่พออิ่มสมควรวิกาลโภชนาตอนบ่ายก็ไม่ต้องกินเพราะใจมันจะบ่ายไปตามตะวันตามโลกนี่ก็เปรียบเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยต้นไม้แต่พอดีพอควรนัจคีตวาท่านไม่ให้บำรุงรูปไล้ด้วยน้ำอบของหอมและตกแต่งประดับประดาร่างกายด้วยเพชรนิลจินดาให้สวยงามนี่ก็เปรียบเหมือนให้รดน้ำแต่พอดีอย่าให้พื้นดินชุ่มโชกเกินไปรากต้นไม้มันจะเน่าคือถ้าเราติดอยู่ในเครื่องหอมและความสวยงามเหล่านี้แล้วก็จะเป็นเหตุให้เพลินหลงตัวจนเสียความดีข้อนี้เปรียบเหมือนเรานำของโสโครกมีข้าวสุกและเศษอาหารเป็นต้นไปโปรยไว้ที่พื้นดินตรงโคลนต้นไม้สุนัขไก่และมดคันไฟมันจะมาเหยียบย่ำจิกดอกใบและกัดรากต้นไม้ของเราให้แห้งเฉาหรือตายไปความยุ่งยากมันจะมาเบียดเบียนตัวเราอุจจาสยนะมหาสยนาการนอนท่านก็ไม่ให้นอนเบาะฟูกอ่อนนุ่มที่สบายเกินไปเพราะถ้าสบายมากแล้วก็จะนอนมากไม่อยากลุกขึ้นทำความดีผลในการทำสมาธิก็ได้น้อยตัวเกลียดคร้านก็จะกำเริบขึ้นเป
เปรียบเหมือนกับตัวบุ้งตัวหนอนที่มันแทรกแซงอยู่ในพื้นดินมันก็จะคอยกระซิบกระซาบสอนเราต่างๆนานาในที่สุดก็สอนว่าให้หยุดเลิกเสียเถิดแล้วเราก็เลิกเลยนี่ก็เหมือนกับตัวแมลงที่มันไต่ขึ้นมาจากพื้นดินและเจาะกินซึ่งลำต้นไม้ค่อยๆกินสูงขึ้นจนถึงยอดนี้ก็ได้แก่ดวงจิตในที่สุดต้นไม้ก็ยอดขาดเมื่อยอดขาดก็ไม่มีดอกเมื่อดอกไม่มีผลก็ไม่เกิดนี้ฉันใดถ้าเราไม่รู้จักการเลี้ยงสัตว์ตัวก็ไม่เป็นสัมมาอาชีวะไม่รู้จักบำรุงปรุงแต่งร่างกายให้พอดีพองามมันก็จะต้องเสื่อมเสียไปถ้าใครรู้จักบำรุงแต่งให้พอดีพองามแล้วร่างกายก็จะต้องเจริญด้วยความบริสุทธิ์ด้วยดวงจิตก็จะต้องเจริญตามเป็นลำดับโลกนั้นมีสูงสูงต่ำต่ำดีดีชั่วชั่วตัวเราก็เหมือนโลกร่างกายนี้ถึงแม้จะบำรุงให้อิ่มหมีพีมันอย่างไรสวยงามอย่างไรสุขสบายอย่างไรมันก็จะต้องมีเสียหายบ้างดีบ้างสำคัญแต่ดวงจิตของเราต้องคอยระวังอย่าให้มันเสียคืออย่าให้มันแตกแยกออกไปตามอารมณ์ต่างคือจิตที่คิดดีคิดชั่วในอารมณ์ทั้งหลายก็ย่อมจะทำให้ดวงจิตของบุคคลผู้นั้นก้าวขึ้นสู่ระดับสูงได้ฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันเป็นยอดเดียวคือเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่าให้อารมณ์มันมาบังคับจิตของเราเราต้องตัดออกไปเสียจากรูปารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์รสารมณ์และโผฏฐัพพารมณ์ให้เหลือแต่ธรรมารมณ์อันเดียวคือให้กุศลธรรมเกิดขึ้นในดวงจิตอย่าให้มีมโนทุจริตเกิดขึ้นได้มโนทุจริตก็คือ 1. โลภะได้แก่ความเพ่งเล็งปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรส 2. พยาปาทะได้แก่ความเพ่งเล็งในเรื่องนั้นหรือบุคคลนั้นว่าไม่ดีแล้วก็เกิดความอาฆาตจะต้องโต้ตอบหรือทำร้ายเขาให้ได้ 3. วิหิงสาคือตัวมิจฉาทิฐิเห็นว่าทำอะไรอะไรไปก็ไม่เกิดผลดีแก่ตนเช่นทำทานรักษาศีลภาวนาก็ไม่เห็นร่ำรวยหรือมีความสุขสบายอย่างไรก็เลยหยุดทำความดีเราควรจะต้องขับไล่มโนทุจริต3ตัวนี้ไปให้พ้นจากจิตใจเมื่อใจพ้นจากทุจริตแล้วก็จะเดินเข้าสู่มโนสุจริตเป็นกุศลจิตเกิดสัมมากัมมันตะการงานชอบคือกรรมฐานการทำกรรมฐานนี้ต้องเป็นการทำงานจริงๆจึงจะได้ผลคือต้องจริงทั้งกายจริงทั้งวาจาและจริงทั้งใจกายก็นั่งตัวตรงขัดสมาธิไม่เคลื่อนไหววาจาก็สงบนิ่งไม่กล่าวสิ่งใดๆใจก็ตั้งเที่ยงไม่วอกแวกไปตามสัญญาอดีตอนาคตถ้าเราทำได้จริงดังนี้การงานของเราก็จะต้องสำเร็จและเห็นผลถ้าเราทำจับจดการงานก็ย่อมไม่สำเร็จท่านจึงว่าอนากุลาจกรรมมันตาเอตัมมังคลมุตตมังการทำกรรมฐานนั้นจิตเป็นผู้สั่งงานคือให้มีสติปัฏฐานพิจารณาลมหายใจของตนให้ละเอียดเพราะของยิ่งละเอียดเท่าไหร่ก็ยิ่งมีคุณภาพเท่านั้นลมหายใจของเรานี้ก็มีอยู่ถึง5ชั้นจำพวกที่1ลมพัดจากศีรษะลงสู่ปลายเท้าจำพวกที่2ลมพัดจากปลายเท้าขึ้นสู่เบื้องบนถึงศีรษะลมสองจำพวกนี้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมาเหมือนกับสายพานที่สาวขึ้นสาวลงจำพวกที่3ลมที่พัดทั่วร่างกายเป็นลมสนับสนุนและถ่ายเทเปรียบเหมือนลมรับแขกที่คอยซึมซาบอาบอยู่ในผิวหนังคอยส่งลมนอกเข้าในขับลมในออกนอกคือเก็บลมดีบริสุทธิ์ที่เป็นประโยชน์เข้าไว้ในร่างกายและถ่ายลมที่เสียเป็นโทษออกไปจากตัวทางขุมขนและผิวหนังจำพวกที่4
ลมในท้องกั้นอยู่ระหว่างหัวใจตับปอดส่วนหนึ่งกับกระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนหนึ่งคือคอยรับอวัยวะส่วนบนไว้ให้เบาไม่ให้ลงมาทับส่วนล่างและคอยดันอวัยวะส่วนล่างไว้ไม่ให้ขึ้นไปเบียดส่วนบนลมจำพวกนี้เราต้องคอยสังเกตให้รู้ว่ามันจะหนักไปทางซ้ายหรือขวามากน้อยเพียงใดจำพวกที่ห้าลมพัดในลำไส้คือช่วยเตโชธาตุให้เกิดความร้อนอบอุ่นขึ้นเหมือนกับเรานึ่งปลาหรือนึ่งอาหารมิให้เกิดความบูดเสียเมื่ออาหารเป็นของสุกแล้วก็จะเป็นประโยชน์เหมือนกับไอ้น้ำที่ขึ้นไปจับฝาหม้อก็จะกลายเป็นโลหิตส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใดที่ควรไปเป็นขนผมเล็บฟันหนังอย่างใดก็ส่งไปยังส่วนนั้นๆลมจำพวกนี้คอยพัดโบกไปมาในลำไส้อยู่เสมอเพื่อถ่ายเทความร้อนเมื่อเวลารับประทานอาหารเข้าไปนั้นก็เปรียบเหมือนกับการนำอาหารใส่หม้อไปวางไว้บนเตาแล้วปิดฝาถ้าไม่มีการถ่ายเทอากาศเข้าออกบ้างแล้วสุมแต่ไฟอย่างเดียวไม่ช้ากระเพาะก็จะต้องแตกลำไส้ก็จะต้องพังเพราะปิดฝาไว้แล้วไม่มีการถ่ายเทลมอากาศให้เข้าออกได้ไฟก็จะร้อนเกินไปจนทำให้อาหารแห้งหรือไม่เกรียมเลยไม่เกิดประโยชน์หรือมิฉะนั้นถ้าไฟอ่อนเกินไปทำให้อาหารไม่สุกทั่วก็จะเกิดการบูดเน่าท้องเสียไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายได้ลมจำพวกนี้จึงช่วยทำให้ธาตุไฟอบอุ่นพอดีแก่ร่างกายถ้าเราบริหารลมทั้ง5จำพวกนี้ได้ถูกต้องแล้วก็จะต้องให้ผลเป็น2อย่างคือ 1. ทางกายผู้ที่มีโรคมากก็จะกลายเป็นโรคน้อยผู้ที่มีโรคน้อยก็อาจจะหายเลยส่วนโรคที่ยังไม่เกิดก็เกิดได้ยากและ 2. ทางใจก็จะเกิดความอิ่มหนำสำราญเบิกบานสดชื่นฉะนั้นการทำกรรมฐานนี้จึงทำให้เราหมดเวรหมดกรรมด้วยเพราะตัวอกุศลไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาแทรกแซงในดวงจิตของเราได้อายุก็ยืนนานสังขารก็สมบูรณ์ถ้าเราหมั่นเจริญกรรมฐานให้สูงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปธาตุทั้งสี่ในตัวเราก็จะกลายเป็นธาตุสีขาวบริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ก็ได้ทรงกันกรองธาตุขันธ์ของพระองค์อย่างละเอียดที่สุดจนกลายเป็นของบริสุทธิ์สะอาดและศักดิ์สิทธิ์เช่นพระบรมสารีริกธาตุที่ปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แม้จะถูกเตโชธาตุเผาผลาญสรีระหมดสิ้นแล้วแต่พระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ก็ยังไม่ได้สูญหายไปจากโลกนี้แม้แต่ส่วนเดียวยังเป็นของอัศจรรย์ยิ่งอยู่จนทุกวันนี้ถ้าเราเจริญกรรมฐานด้วยอานาปานสติจนลมละเอียดลมหยุดนิ่งจิตสงบนิ่งแล้วเราจะสามารถมองเห็นร่างกายและดวงจิตของเราได้ดีกายและจิตมันจะแยกออกจากกันต่างคนต่างอยู่เหมือนคนนอกก็ไม่เข้าในคนในก็ไม่ออกนอกวิชาความรู้ก็เกิดขึ้นในตัวของเราเองว่ากายนี้เป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรกายของเรานี้มันมาอย่างไรหนอเราก็รู้แล้วมันจะไปอย่างไรหนอเราก็รู้ที่มาที่ไปของมันอยู่ที่ไหนเราก็จะรู้ได้ตลอดเราทำกรรมอันใดไว้ในอดีตชาติที่ผ่านมาจึงส่งผลให้มาเกิดในสภาพอย่างนี้เราจะรู้นี่เรียกว่าปุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างหนึ่ง 2. มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายจะไปเสวยสุขหรือทุกข์อย่างไรที่ไหนเราก็อาจจะติดตามส่งกระแสจิตไปคอยดูคอยช่วยเหลือเขาได้เรียกว่าจุตูปปาตญาณอย่างหนึ่ง 3. จะมองเห็นกายและจิตของตนเองว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเกิดความเบื่อหน่ายก็จะเป็นเหตุให้ปล่อยกายได้พ้นจากสังโยชน์ความติดข้องสังโยชน์นี้ก็มีตัวอย่างเช่นติดในโลกธรรมอย่างหนึ่งคือ
เมื่อมีลาภยศสุขสรรเสริญก็ชอบใจไม่ผิดอะไรกับมัจจุราชเขามัดมือเราไว้แน่นพอเขาเอาแส้หวดเข้าทีเดียวคือเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นทุกข์ถูกนินทากลิ้งเลยอีกอย่างหนึ่งสักกายทิฏฐิติดในตัวเห็นเป็นเราเป็นเขาก็ทำให้เกิดความยึดมั่นสำคัญผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งวิจิกิจฉาคือเกิดความลังเลสงสัยวิ่งกันไปวิ่งกันมาไม่รู้ว่าจะไปข้างไหนดีก็เลยหมุนไปหมุนมาอยู่ตามโลกนี่เองเมื่อเรารู้ความเป็นไปของกายและจิตดีเราก็จะพ้นจากเครื่องข้องดังกล่าวมาแล้วจิตก็จะหลุดจากกายและจิตดีเราก็จะพ้นจากเครื่องข้องดังกล่าวมาแล้วจิตก็จะหลุดจากกายและเสียได้ซึ่งกิเลสอาสวะเรียกว่าอาสวัคคายานดวงจิตเข้าถึงวิปัสสนาญาณก็จะไหลเข้าสู่กระแสธรรมถึงพระนิพพานอันเป็นที่สุดเมื่อเราหยุดหมุนตามโลกเราก็จะมองเห็นโลกคือตัวของเราได้ชัดเจนคือจิตของเราหยุดเราจึงมองเห็นกายฉะนั้นเราทั้งหลายจึงควรพากันสกัดความหมุนแห่งกายให้น้อยลงคือกันกรองในธาตุทั้งสี่ให้ละเอียดมากๆสกัดวาจาให้สงบและสกัดใจให้ตั้งเที่ยงโดยการเจริญสมาธิวิตกวิจารอยู่ในลมหายใจของตนเมื่อจิตของเราหยุดหมุนไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆกายวาจาก็จะหยุดตามเมื่อต่างคนต่างหยุดก็จะมองเห็นกันได้ถนัดจิตก็จะรู้เรื่องของกายได้ตลอดเกิดวิปัสสนาญาณเป็นการสกัดความหมุนเวียนแห่งสังสารจักรให้ช้าลงชาติภพก็จะน้อยเข้าน้อยเข้าจนในที่สุดเราก็จะไม่ต้องกลับมาอยู่ในโลกนี้อีกการเจริญกรรมฐานเป็นอาหารของใจอย่างหนึ่งอาหารของร่างกายนั้นไม่ถาวรกินเช้ากลางวันหิวบ่ายกินเย็นหิวอีกกินวันนี้อิ่มพอรุ่งขึ้นก็หิวอีกกินไปถ่ายไปอย่างนี้ไม่มีวันพอเพียงต้องหามาให้กินกันอยู่เรื่อยส่วนอาหารของใจนั้นถ้าทำให้ดีๆชั่วเวลาเพียงนิดเดียวจะอิ่มไปตลอดชีวิตจบเรื่องโลกกับกรรมฐาน